สวัสดีค่ะก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องงาน Cineable อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเลยวันนี้จะพาไปดูว่านันนี่เนี่ยจะล้างแปรงแต่งหน้ายังไงนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันนันนี่ก็มีการแต่งหน้าแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะก็คือจะใช้ทั่วไปก็ต้องใช้แปรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำความสะอาดแปรงแต่งหน้ากันค่ะซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยในการแต่งหน้าหรือว่ารักษาสภาพหน้าก็คือการทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านั่นเองค่ะซึ่งเพราะว่าแปรงแต่งหน้าของเราเนี่ยมันจะสะสมพวกอายแชโดว์หรือว่าพวกแบบแป้งอะไรต่างๆเก็บเอาไว้ในตัวแปรงนะคะก็คือเราก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันหน้าเราเป็นหน้าแบบบอบบางและอ่อนโยนฉะนั้นแล้วการล้างแปรงแต่งหน้าก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนันนี่ก็จะพาพวกเราหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าล้างแปรงแต่งหน้ากันยังไงจ้ะไปจ้ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หลังบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแปรงแต่งหน้าเนี่ยมาล้างแล้วก็เดี๋ยวนำพาแปรงแต่งหน้าของเราเนี่ยไปผึ่งแดดนะคะซึ่งอันดับแรกก่อนเลยก็คือเราต้องทำความสะอาดตรงหัวแปรงก่อนโดยการใช้สำลีหรือว่าใช้คลีนซิ่งหรือนะคะมาล้างทำความสะอาดหัวแปรงก่อนเพื่อที่จะเอาเศษของอายแชโดว์ออกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปล้างทำความสะอาดกับน้ำสะอาดอีกทีนึงนะจ๊ะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะในการที่เราจะทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านะคะค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือสำลีแผ่ก็ cleansing water นะคะซึ่งวันนี้นะคะนันนี่ก็เลือกใช้ cleansing ของ Nivea นะคะก็ราคาก็ย่อมเยานะคะสามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven หรือร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะอันดับแรกเราก็เอา cleansing water นะคะมาหยดๆลงบนสำลีแผ่นของเราที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำแปรงแต่งหน้าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กหรือไซส์กลางนะคะก็นำมาถูกับแผ่นสำลีที่เราได้เทคลีนซิ่งวอเตอร์ไปเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าความสกปรกของแปรงนะคะเป็นเช่นไรนะคะลองคิดดูสิคะถ้าเกิดมันฝังอยู่บนหนังหน้าของเราเนี่ยมันจะเกิดสิวอุดตันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าของเราด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าส่วนแปรงชิ้นใหญ่นะคะก็จะมีปริมาณที่เก็บของฝุ่นหรือว่าเก็บของอายแชโดว์ความสกปรกหรือว่าความที่เป็นอายแชโดว์ติดบนแปรงเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เปลี่ยนสำลีได้นะคะไม่ใช่ว่าใช้สำลีอันเดียวจนกว่าจะหมดแปรงแต่งหน้านะคะไม่ได้เลยนะคะเราต้องเปลี่ยนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเอาละค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดแปรงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ใช้คลีนซิ่งหรือว่าใช้ไอตัวทำความสะอาดหน้านะลบแปรงแล้วทีนี้เราก็จะเอาแปรงของเราเนี่ยไปล้างกับน้ำสะอาดอีกทีนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำไปตากแดดนะคะซึ่งตอนนี้แดดดีมากเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นันนี่เลือกใช้มาในการทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะก็คือตัว CMC Clean Makeup Zone นะสามารถหาซื้อได้จากเพจ CMC Thailand นะคะซึ่งพิเศษเลยนะคะก็จะมีส่วนผสมของชาโคนะคะซึ่งราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะเพียงแค่ราคา290บาทค่ะซึ่งตัวนี้นะคะหลังจากที่นันนี่ลองใช้มาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าทำความสะอาดได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะคราบเมคอัพหรือว่าคราบเครื่องสำอางที่ติดอยู่บนแปรงของเราเนี่ยหลุดออกมาได้เกือบ 100% อยู่ทีเดียวนะจ๊ะก็ไปหาไปตับกันเลยจ๊ะการล้างแปรงนะคะเราไม่ควรที่จะแช่น้ำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แปรงของเราเนี่ยเกิดความชื้นแล้วก็ทำให้แปรงของเราเนี่ยมีเชื้อราได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการล้างแปรงที่ถูกวิธีก็คือควรล้างให้น้ำแบบไหลผ่านนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือของเรานะคะวนๆแปรงเพื่อที่จะให้คราบสกปรกที่อยู่บนแปรงของเราเนี่ยออกไปจากตัวแปรงนั่นเองจ้าและอย่างนึงไม่ควรจุ่มน้ำนะคะหรือว่าเอาแปรงของเราเนี่ยไปจุ่มลงไปในน้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวหัวแปรงหรือว่าขนแปรงที่อยู่ด้านในเนี่ยเกิดความชำรุดแล้วก็เสียหายได้นะจ้าSo I, 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 I,
walk by. I pick up all angels just walk by.ตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาแปรงแต่งหน้าของเราเนี่ยไปตากแดดด้านนอกกันจ้ะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ำหลังจากที่เราล้างแปรงแต่งหน้าเนี่ยมันมีความสกปรกมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้ะนี่เลยค่ะดูสิสกปรกมากส่วนไอ้ตัวขาวๆอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นคราบคลีนนะคะที่เราล้างออกมาจากแปรงเมื่อกี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูแดดกันก่อนนะคะว่ามันเหมาะกับการตากหรือเปล่าโอเคนะคะตากได้ค่ะแสงแรงอยู่ก็เดี๋ยวเราจะเอาแปรงของเราเนี่ยนะคะไปตากที่บริเวณที่มีแดดนะคะตรงนี้เลยดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะวันนี้ก็ได้พาพวกเราเนี่ยไปดูวิธีล้างแปรงแต่งหน้านะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง Nancy Neighbor ด้วยนะคะ NANCINABLE ส่วนใครที่อยากให้นันี่ทำคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะคะก็คอมเมนต์กันด้านล่างของคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายThere goes a sight from my soul.